เข้าไปแล้วนะครับอันนี้คือโทรอันนี้คือการยิงโทรเข้าไปมือถือตัวเองนะครับมันจะเป็นแฟมภาพพอดีมาแล้วจ้ะเซ็นเซอร์เบอร์ไหนก็ดีนะครับทีนี้เราแนบหน้าด้วยกล้องมีอะไรครับถึงจดเบอร์โทรศัพท์นี่หน่อยดิโอเคโทรศัพท์นะครับเมื่อกี้จดเบอร์หน่อยสิเบอร์นี้นะชื่อเบอร์นะครับเลขหวยเลขที่ออกอะไรเงี้ยครับก็สามารถจดในนี้ได้อย่างง่ายดายครับโอ้ยผมไม่เห็นครับเห็นแล้วฮะมันเปิดเกินจากการดึงปากกาออกมาเฉยๆนี่แหละครับโอเคฮะเห็นแล้วครับเห็นแล้วครับสมมติว่าเราคุยเสร็จก็บันทึกเลยมันก็บันทึกใส่ปากกาปุ๊บระบบมันบันทึกอัตโนมัติช่วยวายจริงๆครับมันฉลาดยิงออกไปปุ๊บมันก็มันฉลาดครับมันฉลาดครับมันคิดซะแล้วครับนะครับเราระหว่างคุยเราบอกเฮ้ยเพื่อนแป๊บนึงเขาเปลี่ยนสีเปลี่ยนเนื้อปากกาเลยทำได้หมดเลยอันนี้เอาไว้สำหรับว่าอันนี้เน้นจุดสำคัญจุดเฉินหน่อยเพราะว่าใช่สิเดียวคงแยกไม่ออกอ่ะถือว่าเป็นฟีเจอร์ที่ฉลาดมากเหมาะสำหรับนักธุรกิจแล้วก็คงไม่จำเป็นต้องเป็นชุด creative tool มากไปอย่างเดียวมันเหมาะสำหรับการทำงานของคุณด้วยใช่เลยครับโอเคมาใส่เป็นคุณท่านยังไม่ทำอะไรมันก็ยังอยู่แบบที่เหมือนเดิมแบบนี้แหละโอ้ยเป็นผลพลอยได้จากการที่มันมี CPU ทรงพลังขนาดคอร์ดขอ 1.6 กิกะเฮิร์ตซ์ในทีเดียวไม่เซฟก็กดกากบาทเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมแล้วก็ฟีเจอร์นึงนะครับเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูเพราะว่าเมื่อกี้ผมเพิ่งเปิด Xkeeper นะครับสมมติว่าผมพอ Xkeeper ออกมาแล้วนะผมก็เกือบไปด้วยมันก็เขย่าไปเรื่อยๆแต่สกัดใส่จิตนี่นะเนี่ยครับมันก็จะขึ้นคำเตือนนะครับว่าให้เอาเอสเพนมาขึ้นคืนด้วยแหละมึงเอาเอสเพนของกูขึ้นมาประมาณนี้ครับไม่ควรเพิ่มกูอาจจะคิดนะครับเดี๋ยวจะโดนเจเจเหยียบจัดการนะครับโอเคไม่จัดการหรอ YouTube ไม่แบนไม่รู้จักผมแบนแต่เพลงเดียวโอเคถือว่าเป็นฟีเจอร์นึงที่ช่วยทำให้ปากการาคาหลายบาทของคุณนั้นอยู่กับได้ก็ยังอยู่ได้ครับเหมือนไฟไม้แต่ว่าน่าจะมียิ่งกว่านี้นะถามว่ายิ่งกว่านี้ไฟไม้เพนควรจะมีไฟไม้เพนนะครับในอนาคตควรจะมีไฟไม้เพนปากกาฝังชิปปากกาฝัง GPS บวกระบบล้างค่าการจำด้วยป่ะแล้วก็ฝังระเบิด TNT ทำลายล้างไปเลยน่าคิดนะมันจะทำได้อีกเดี๋ยวมันต้องไม่มีใครสนใจอันนี้ไม่ธรรมดาตัวนี้เป็น deviceน่าจะเป็นตัวชูธงเลยในเรือธงเลยนะในปลายปีนี้เพราะว่ามันเป็น Android อ๋อแล้วลืมไปครับมาพร้อม 4.1 4.1 ไงเออใช่เดียวกับ Nexus 7แต่ว่าอันนี้มาก่อนนะครับNexus 7นั้นต่างประเทศขายกันทั่วหน้าทั่วเมืองไทยทั่วฟ้าต่างประเทศทั่วฟ้าปีนี้ยังไม่มาเลยฮะส่วนตอนนี้นะครับไม่ต้องห่วงนะครับเรามาเล่นนี้เลยดีกว่าในนี้ก็ยังมีGalaxy Note 2ครับซึ่งเอามาเล่นกับเพื่อนทุกเพื่อนอย่าง Galaxy S4 ได้ผ่าน S3 ได้โอ้โหคือว่าวิวในแบบตัวฟิล์มนะครับเป็นสวิตรักษาผ่านยิ่งชีวิตเลยนะใช่โอ้ยตัดภาพได้ด้วยครับแบบภาพได้ด้วยโอ้ยแล้วก็นี่ครับเป็นเดิมครับใช่ครับการชั่นที่โคตรง่ายเลยกดปากกาโคตรง่ายและเรื่องบางส่วนที่ได้อย่างง่ายด้วยปากกาครับด้วยซีใส่ไว้ที่ฝาหรือว่าจะเอามาแต่งภาพเล่นได้เลยเพื่อมาแต่งภาพโดยไม่ต้องขึ้น Photoshop อีกต่อไปถือว่าเขาบอกว่าลูกเล่นเยอะทำให้เงินเข้าได้ง่ายทำให้งานผมเข้าได้ง่ายเพราะว่ารีวิวนี้คงไม่จบง่ายๆอย่างแน่นอนเพราะว่าฟีเจอร์ที่มันเยอะมากทำให้ว่าแต่ต้องใช้เวลากันนิดนึงนะครับอาจจะมีภาค S Pen แยกออกมาเหมือน Note 10 1ด้วยต้องเลยทำให้เราไม่ค่อยกล้าผมยังตั้งได้มากกว่า1ไม่ได้เสียงปากกาเราสามารถเลือกได้ด้วยเช่นกันนะครับว่าขนาดเราสามารถเลือกได้ว่าจะถนัดมือขวาหรือซ้ายแล้วก็ระบบสัมผัสในการตอบสนองว่าจะก็ก่อนสีใช่ไหมครับเป็นสีเช่นเดี๋ยวว่าจดหัวเลยที่น่าสนใจคือรูปจากการจัดการรูปภาพครับเหมือนที่เห็นที่มิกเคยใช้อ่ะเกียร์มันจะมีผลต่อดีไวซ์ตัวต่อไปก็ถูกต้องดีไวซ์ตัวต่อไปนี่มันไม่ใช่ตัวนี้ด้วยไม่ใช่มันคือ
Galaxy Camera ได้ซึ่ง Galaxy Camera นั้นก็ยังเป็นปริศนาต่อไปใช่ฮะวันนี้มาเปิดตัวแค่ตัวเดียวครับสยามบริการไว้อีกนะก็ถือว่าประสบความสำเร็จในประสบความสำเร็จในการออกแบบมากแล้วก็ครับถือว่าเป็นการกลับมาที่ค่อนข้างจะเรียกว่ายิ่งใหญ่พอสมควรเลยอ๋อทีนี้ผมลืมเปิดแคมเบร่านะครับแคมเบร่านั้นก็จะไม่ค่อยมีอะไรมากเท่าไหร่ซึ่งถ้าสมมติว่ายังรีวิวแล้วยังไม่จุใจเร็วๆนี้ครับเร็วๆนี้ฮะอาจจะเดี๋ยวไม่แน่ใจว่าจะมีใครไปงานเปิดตัวหรือเปล่าเขาจะยกเวทีนี้จากเบอร์ลินมากรุงเทพเลยฮะเราก็คงจะได้เห็นออสามารถที่ฉลาดฉลาดสามารถแชร์โชว์ได้โชว์จุดเด่นได้แบบอลังการงานสร้างมากนะครับก็ประมาณนี้ก่อนนะครับโอเคแล้วทั้งหมดนี้ที่เหลือก็รอรีวิวในเป็นระยะผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์กนะครับอินสตาแกรมอะไรพวกเนี้ยไลฟ์สดๆแล้วก็รวมไปถึงทางเว็บ itgang.com นะครับที่จะเป็นบอกสรุปมาการเข้าข้ามมาให้ชมกันไม่ข้าวเลยครับคือเต็มเต็มเลยครับคือแบบเต็มเต็มแล้วก็ลองติดตามกันดูครับแล้วก็สังเกตนะครับครับเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้นี้ถ้าสังเกตข้างบนนะครับข้างบนของหน้าจอ TGS Pen ไปนะครับมันก็จะมีเครื่องหมายนี้ขึ้นมานะครับมีการบอกว่าถอน S Pen แล้วนะครับนั่นหมายความว่า S Keeper ทำงานตั้งแต่วินาทีที่ถอนปากกาออกไปนั่นแหละเออฟีเจอร์มันลำลึกมากลำลึกมากครับแล้วก็ผมไปจะแกล้งดูปากกาครับโอเคครับสำหรับเขียนมาถึงโน้ตหลังรีวิว Galaxy Note แบบเบาๆตรงไหนเนี่ยก็ประมาณนี้ก่อนนะครับเราจะได้เป็นเจ้าของคือก่อนงานเปิดตัวนะโอ้ยก่อนก็คือเจอกันแน่ฮะถ้าอยากจะเห็นในงานไทยไบเอ็กซ์โปนะครับที่47ตัวละครมีขายเลยฮะมันไม่ใช่แค่จองฮะมันขายเลยฮะมันขายเลยครับเพราะว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่กำลังจะมาเช่นเดียวกันและร้อนแรงพอสมควรที่เป็นข่าวในขณะนี้ด้วยไม่ทราบว่าแกจะเป็นสิ่งที่ถูกใจแต่ไปก่อนนะฮะโอเคครับวันนี้ทั้งหมดนี้ก็ทวิกและอ้ำนะฮะสามารถตามทางอ้ำเดลี่แล้วก็วิกไลท์นะครับผมนะครับครับผมขอบคุณมากครับเชียงหัวโอ้ยฟีเจอร์เยอะรีวิวไงไปเนี่ย